วันนี้จะมาพูดถึงตัวละครอย่างลีรอยสมิธกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครชาวผิวสีที่มีศิลปะการต่อสู้แบบหวิงชุนนะครับประวัติของชายผู้นี้นะครับในช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กในช่วงเหตุการณ์ที่มีแก๊งอันธพาลครองเมืองนะครับมีการต่อสู้กันระหว่าง2แก๊งนะครับจนเกิดเหตุการณ์ที่ลีรอยสมิธได้เสียบ้านและคนในครอบครัวของเขาไปนะครับจากเหตุการณ์ระหว่างสงครามระหว่างแก๊ง2แก๊งนั่นเองซึ่งเกิดเหตุระเบิดใจกลางเมืองครับและสร้างความโกลาหลให้กับคนในนิวยอร์กมากๆครับหลายครอบครัวได้รับลูกหลงรวมไปถึงคนในครอบครัวของลีรอยก็ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับลีรอยสมิธนะครับสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ได้โดยตัวเขาเนี่ยตกลงมาสู่ทะเลแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับโชคดีที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเรือขนส่งสินค้าที่อยู่ตรงบริเวณทะเลพอดีครับลีรอยในตอนนั้นก็เกิดความแค้นในแก๊งอันธพาลที่จะทำร้ายคนในครอบครัวของเขานะครับลีรอยในช่วงวัยรุ่นนะครับได้ออกจากอเมริกาและเขาเนี่ยได้เดินทางไปทั่วโลกในฐานะของพ่อค้านะครับและลีรอยเมื่อได้เดินทางไปที่เมืองฮ่องกงนะครับก็ได้พบกับวิชาศิลปะการต่อสู้แบบหวิงชุนนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้แบบป้องกันตัวที่สามารถแก้การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้แบบเฉพาะตัวลีรอยได้ตัดสินใจอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อจะฝึกฝนวิชานี้ให้เก่งกาจนะครับหลายปีต่อมาได้เกิดสงครามที่นิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างแก๊ง2แก๊งที่มีชื่อสงครามว่าสงครามแอปเปิลครั้งใหญ่นะครับโดยเป็นฝีมือของแก๊งเดิมที่ได้สังหารคนในครอบครัวของลีรอยไปด้วยนะครับลีรอยตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่นิวยอร์กนะเพื่อล้างแค้นกับคนในครอบครัวของเขาและก็หยุดการก่ออาชญากรรมของชาวแก๊งอันธพาลนี้สักทีนะครับด้วยความโกรธแล้วก็ความเก่งกาจของเขาเนี่ยลีรอยสามารถจัดการคนของกลุ่มอันธพาลได้ทั้งหมดเลยนะครับจนมาได้รับรู้ความจริงว่าผู้นำของแก๊งได้บอกความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามทั้ง2ฝ่ายว่าเป็นฝีมือของบริษัทมิชิมาไซบัสสุนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของสงครามในตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ลีรอยได้ตกใจมากที่เป็นฝีมือของบริษัทมิชิมาไซบัสสุที่ได้ก่อสงครามทั้งหมดนี้มาโดยตลอดลีรอยเลยเข้าร่วมศึก The King of Iron Fist เพื่อล้างแค้นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับลีรอยได้เลี้ยงหมาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าชูก้าด้วยนะครับศิลปะการต่อสู้ของลีรอยเนี่ยจะมีความคล้ายกับยิปมันโดยการต่อสู้ของเขาเนี่ยสามารถที่จะบล็อกการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีเลยนะครับสามารถหลบการโจมตีได้แบบหลบซ้ายหลบขวาหลบผ่านทางขาได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับศิลปะการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเน้นความนิ่งและก็ไม่เร่งรัดรวมถึงสมาธิของเขาจะต้องสูงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกมาในเกมเทคเคนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจจากตัวละครอย่างยิปมันด้วยนะครับสำหรับลีรอยสมิธนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเก่งกาจแล้วก็มีสกิลความสามารถที่แตกต่างจากตัวละครอื่นด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนชอบตัวละครแบบนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมทำประวัติตัวละครแบบนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยครับว่าอยากให้ทำตัวละครไหนเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยละกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ของเราพันธุ์กุลสัตว์ค้าแล้วก็กระดิ่งไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ